This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับทุกวันนี้เนี่ยพี่อ้อยมีโอกาสเจอลูกบ่อยๆทุกวันไหมทุกวันค่ะทุกวันเลยใช่ไหมค่ะและในอดีตสมัยก่อนก็ต้องเจอทุกวันเหมือนกันเจอทุกวันค่ะแต่ว่าไม่ค่อยคุยไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยนี้คุยใช่ไหมโอ้ยสมัยนี้มาแปะอยู่กับแม่อ๋อเหรออ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นสมัยนี้เนี่ยเอาข้ามไปเลยเพราะว่าเจอกันทุกวันคุยกันบ่อยๆนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้เจอกันก็ไม่ค่อยได้คุยกันเนี่ยคำพูดที่พี่อ้อยอยากจะได้ยินจากลูกมากที่สุดสมัยก่อนนะคือคำว่าอะไรครับหนูภูมิใจที่เป็นลูกแม่โอ้โหอันนี้คือสมัยก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าอันนั้นคือสมัยก่อนแสดงว่าสมัยนี้เนี่ยคุยแล้วแล้วแสดงว่าตอนเนี้ยลูกเขาพูดละพูดแล้วพูดไปเรียบร้อยละพูดไปแล้วใช่ไหมค่ะหลังจากที่เราอยากได้ยินคำนั้นจากเขาเนี่ยอุ้ยนานนะคะนานไหมกว่าที่เขาจะพูดค่ะนานใช่ไหมโอ้โหคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่านะคนที่เป็นจริงๆเราพูดคำว่าหนูภูมิใจที่เป็นลูกแม่ใช่ไหมเราพูดคำว่าแม่ก็จริงแต่ในความเป็นจริงผมหมายถึงทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ปกครองคนที่เรารักคนที่เรานับถือนะใครก็ได้ไม่ใช่หมายถึงแม่อย่างเดียวนะผมมีความรู้สึกว่าคำนี้น่าจะเป็นคำในฝันของพ่อแม่ทุกคนใช่ไหมใช่แล้วก็ทีนี้ต้องมาถามพี่อ้อยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงอยากได้ยินคำนี้จากลูกค่ะก็ต้องย้อนไปในอดีตนานเลยนะคะก็คือ เราเป็นคู่แม่ลูกที่ขัดแย้งทุกเรื่องนะคะด้วยความที่ไม่เข้าใจกันแล้วสมัยก่อนเนี่ยตัวเองก็มีภารกิจมากมีที่จะต้องทำงานหาเงินใช้หนี้อะไรเงี้ยก็ไม่มีเวลาให้เขาอนอกจากนั้นเราเองเนี่ยยังไม่ได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองเราก็เลยเป็นแม่แบบเหมือนนางยักษ์อ่ะคือสั่งสอนบังคับ อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าลูกไม่ทำเราก็โกรธโมโหลงโทษแรงคราวนี้พอมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เหมือนแก็บระหว่างแม่กับลูกช่องว่างเนาะมันก็ห่างไปทุกทีคราวนี้พอเรายังไม่ทันพูดอะไรเลยค่ะพี่วีเราอ้าปากลูกแบบไม่พอใจ จะว่าอะไรอีกล่ะ อะไรประมาณนี้เลยคือเขามองแม่แย่มากอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถึงจุดที่ลูกเรากับเราเนี่ยมันดูเหมือนจะไปกันไม่ได้ละซึ่งอันนี้มันเป็นจุดที่ยอมไม่ได้เพราะว่าเราเป็นแม่เนาะเราให้ชีวิตเข้ามาแล้วเนี่ยชีวิตคนหนึ่งคนเนี่ยเหมือนกับเราก็มีส่วนรับผิดชอบเพราะนั้นตรงเนี้ยเราจะต้องแก้ไขแล้วเราก็รักลูกมากๆเลยเราจะทำยังไงก็ได้เพื่อแก้ไขเพื่อให้ปัญหาตรงเนี้ยมันหมดไปนะคะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยครับคุณผู้ฟังครับของพี่อ้อยเนี่ยสถานการณ์เมื่อกี้ตอนเริ่มต้นรายการบอกว่าอยากได้ยินที่สุดคือหนูภูมิใจที่เป็นลูกแม่นะแต่ว่าจากสถานการณ์ที่พี่อ้อยเล่าเนี่ยโอ้โหมันยังห่างไกลมันไม่เห็นเขาเรียกว่าอะไรฝุ่นเลยอ่ะที่จะไปถึงคำนั้นมันจะเป็นไปได้เหรอเนี่ยใช่ไหมใช่แบบว่ายังไม่ทันพูดอะไรเลยเนี่ยก็สวนกันแล้วโอ้โหก็เป็นประเด็นขัดแย้งแล้วใช่ค่ะแล้วแต่ว่าผมชอบประเด็นที่เมื่อกี้พี่อ้อยพูดนะว่าพอสำคัญก็คือว่าสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยหลายคนก็เป็นอยู่นะเยอะค่ะแต่ไม่แล้วมันไม่รู้ตัวไงแล้วก็มันไม่มีจุดของจุดที่สำคัญของพี่อ้อยก็คือจุดที่พี่อ้อยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอะใช่แต่หลายคนอยู่ในสภาวะนี้นะใช่แต่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราจะต้องไม่ก็ยังอยู่กับมันแบบไปเรื่อยๆก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะก็ประมาณว่าอยู่ในสภาวะของไม่ได้ดั่งใจทั้งสองฝ่ายนะใช่คือแม่เนี่ยก็ไม่ได้ดั่งใจลูก
ลูกก็ไม่ได้แต่งใจแม่แล้วก็อยู่ในสภาวะแบบครุกรุ่นนะมันไม่มีความสุขทั้งสองฝ่ายไม่มีความสุขแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมจับใจความได้เมื่อกี้น่าสนใจนะก็คือพี่อ้อยบอกว่าก็เรารักลูกอะประเด็นก็คือว่าคนที่อยู่ในสภาวะนี้นะแล้วยังไม่รู้ตัวนะในความเป็นจริงเขาก็รักลูกนะจริงค่ะอันนี้เป็นพื้นฐานของพ่อแม่นะค่ะยังไงก็รักลูกอ่ะรักแล้วก็ปรารถนาดีอ่ะใช่เลยเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่รู้วิธีใช่ค่ะก็คือใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจัดการกับลูกรับมือกับลูกซึ่งอันนี้ผมเคยได้ยินคนคนหนึ่งเขาพูดนะเขาบอกว่าจริงๆก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่เคยเป็นพ่อแม่มาก่อนนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพ่อแม่สมัยพ่อแม่เราอะคือตายายปู่ย่าเขาก็ไม่ได้เลี้ยงตัวพ่อแม่มาในแบบเดียวกันกับยุคนี้เพราะว่ายุคสมัยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราจะเอาแบบอย่างที่ไหนไม่มีโรงเรียนพ่อแม่อีกนะโอ้โหนี่นะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่มีโรงเรียนพ่อแม่นะรายการสัญญากรรมความสุขเนี่ยจะพยายามถอดพิมพ์เขียวออกมาอย่างน้อยก็เป็นอาจจะมีประโยชน์นะกับคุณพ่อคุณแม่ที่หรือแม้กระทั่งคุณลูกด้วยนะที่ฟังรายการเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างน้อยถึงแม้เราไม่มีโรงเรียนแต่อันนี้เป็นการติวเข้มแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ของเราใช่ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วก็คราวนี้เรากลับไปที่เรื่องเดิมนะพี่อ้อยที่ผมบอกว่าคำว่าหนูภูมิใจที่เป็นลูกแม่เนี่ยกับสถานการณ์จริงของพี่อ้อยนะตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่เห็นวิ่งไม่เห็นความเป็นไปได้เลยอย่างเงี้ยแล้วจุดเริ่มต้นที่พี่อ้อยพูดไปแล้วนิดนึงก็คือพี่อ้อยรู้ความรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ปุ๊บลงมือทำอย่างแรกเลยคือทำอะไรค่ะคือเรามาทบทวนตัวเองค่ะพี่บีเราทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยจนลูกกี่ขวบก็เหอะสิบขวบ20ขวบอะไรก็ว่าไปหรือ30ก็แล้วแต่เนี่ยเราทำแบบนั้นมาเนี่ยเราจะรู้เนาะว่าเราทำแบบไหนซึ่งวิธีการนั้นอะถ้ามันดีอะมันก็ต้องมีความสุขระหว่างแม่ลูกพ่อแม่ลูกมันก็ต้องก็คุยกันรู้เรื่องมันก็ต้องรับฟังกันห่วงใยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ดีถ้าการกระทำของเราที่ผ่านมาหลายๆสิบปีเนี่ยมันถูกมันใช่ถ้ามันดีถ้ามันใช่มันก็ต้องโอเคมันต้องโอเคแต่แสดงว่าตอนนี้ถ้าไม่โอเคแสดงว่ามันไม่ใช่อ๋อแค่นี้เองประเด็นสำคัญอันนี้ดีมากพี่ออยบอกว่าเริ่มจากการทบทวนตัวเองแล้วก็สังเกตค่ะถ้ามันดีถ้ามันใช่มันต้องโอเคแต่ถ้าไม่โอเคแสดงว่ามันไม่ใช่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนคราวนี้เนี่ยเวลาเปลี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่อยากเปลี่ยนลูกคือรักลูกแล้วก็อยากให้ลูกมีวิถีชีวิตดีเรียนดีมีเพื่อนดีมีคู่ครองดีหรืออะไรก็ตามสังคมดีทุกอย่างเป็นความหวังดีแล้วก็แต่วิธีการคืออยากเปลี่ยนลูกตรงนี้ค่ะพี่วีที่มันไม่ใช่อ๋อค่ะเพราะว่าเราหวังดีกับเขาทุกเรื่องเลยมีงั้นวิธีของเราคือเพื่อจะได้ให้เขาเป็นไปตามที่เป็นเรื่องเป็นดีตามที่เราหวังเนี่ยใช่ลูกต้องเปลี่ยนอย่างนู้นเปลี่ยนนี่ใช่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะพ่อแม่เนี่ยอายุแก่กว่าลูกตั้งเท่าไหร่สมมติ20กว่าปี30กว่าปีเนี่ยอ้าวเห็นนี่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเห็นมาก่อนแล้วนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกลูกเลยว่าทำอันนี้อย่าทำอันนั้นหรือว่ากะเกณฑ์บางหลายๆเรื่องให้ลูกหรือว่าอาจจะแบบให้ความสุขลูกอย่างที่ตัวเองอาจจะไม่มีในอดีตอย่างนี้เป็นต้นคือให้ลูกดีที่สุดอ่ะแต่อันนั้นอ่ะถ้าผลลัพธ์ไม่ดีเนี่ยให้กลับมารู้เลยว่าวิธีการนั้นไม่ใช่วิธีการนั้นไม่เวิร์กใช่ซึ่งเมื่อกี้พี่อ้อยพูดบอกว่าประเด็นหนึ่งนะเรามีพ่อแม่จะมีทัศนคติว่าฉันน่ะ
เกิดมาก่อนฉันผ่านมาก่อนเชื่อฉันทำตามนี้เลยใช่ซึ่งเราทำแบบนี้มาตลอดไงแล้วพี่ยอดบอกว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้มันดีมันต้องโอเคดิใช่ถ้าไม่โอเคก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนและเปลี่ยนที่ตัวเราอ๋อที่เมื่อกี้ย้ำว่าไม่ใช่นะพ่อแม่ส่วนใหญ่จะไปเปลี่ยนลูกไม่เคยได้ผลค่ะเพราะว่าจริงๆมันมีหลักการก็คือเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่สามารถไปเปลี่ยนคนอื่นได้แม้แต่คนนั้นนะเป็นลูกของเราก็ตามเราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้คนเดียวบนโลกใบนี้ที่เปลี่ยนได้คือตัวเราก็เลยเริ่มด้วยการเปลี่ยนตัวเราเองเริ่มที่เปลี่ยนที่ตัวเราก็สังเกตแล้วเราก็รู้ว่าอย่างที่บอกว่าวิธีการเดิมไม่ใช่เพราะผลลัพธ์มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราก็เปลี่ยนตัวเราเลยค่อยๆเปลี่ยนตัวเองอาจจะแบบฟังลูกน้อยอาจจะแบบโมโหง่ายพอลูกทำไม่ได้อย่างที่เราต้องการก็อาจจะแบบลงโทษรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือเราต้องกลับไปมองว่าสิ่งที่เราเคยพฤติกรรมเดิมของเราตรงนี้เราต้องเปลี่ยนซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจะเปลี่ยนยังไงค่ะพี่วีแต่เราหยุดก่อนแค่หยุดก่อนนิดนึงค่ะคือยังไม่ต้องถ้าบอกแล้วจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยยังไม่ต้องกังวลก็แค่ไอ้ที่เคยทำมาเนี่ยหยุดก่อนอย่าไปทำแบบเดิมอย่าไปทำแบบเดิมค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเราทำแบบนั้นมันจึงเกิดแบบนู้นใช่ผลจึงเป็นแบบนั้นใช่คราวนี้เรายังไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงยังไม่รู้ไม่เป็นไรไอ้ที่เคยทำมาหยุดก่อนเว้นวรรคสักนิดค่ะพอหยุดปุ๊บผลที่จะเกิดตามมาจากสิ่งนั้นที่เราทำค่ะมันก็ไม่เกิดใช่ไหมมันก็ไม่เกิดก็คือเดิมเหมือนเราอะรีแอคชั่นแบบด้วยความคุ้นเคยแบบเดิมๆเออคือพอถ้าอะไรนะเหตุ A มาตอบ B เหตุ C มาตอบ D เราจะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอตอบปากตอบคำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่พอเรากลับมาทบทวนตัวเองแล้วเราบอกว่าที่เราเคยตอบ B ตอบ D เฮ้ยไม่ใช่ล่ะเรายังไงดีนะไม่รู้จะตอบยังไงถ้าเราคิดออกว่าเออเราควรฟังลูกมากขึ้นเราควรถา มพูดคุยกับลูกเพิ่มขึ้นใช้เวลากับลูกมากขึ้นอะไรก็ตามถ้าเราทำได้ที่ไม่ใช่วิธีเดิมทำแต่ถ้าไม่รู้เว้นวรรคแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ไม่ทำแบบเดิ มแค่นั้นเองคือพอเราไม่ตอบแบบเดิมเขาก็จะไม่ต่อกรกลับมาแบบเดิมอีกใช่แค่เราเปลี่ยนที่เราแสดงว่าผมนึกถึงคล้ายๆอย่างนี้นะพี่อ้อยคล้ายๆเหมือนกับว่ามีใครสักคนหนึ่งนะแบบมาบูลลี่เราเนี่ยนะมาว่าเราว่าอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วเราก็โกรธแล้วก็โมโหแล้วก็ด่ากลับไปเงี้ยนะเขาก็จะสนุกเลยทีนี้ก็ตอบกลับมาอีกแต่สมมติว่าเราไม่รู้ว่าจะจัดการเขายังไงนะเขามาบูลลี่เราเขามาว่าเราอะไรเงี้ยปุ๊บเราก็เฉยไม่ตอบไม่โกรธไม่โมโหคือเขาไปไม่เป็นเลยนะเขาไปไม่เป็นใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเขาจะไม่รู้จะไปต่อความยาวสาวความยืดยังไงใช่อย่างเงี้ยของตัวพี่อ้อยเองเนี่ยก็คือพอเราเคยแบบอะไรอะเด้งไปเด้งกลับเด้งไปเด้งกลับพอเราเงียบเรานิ่งเขาก็งงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี่อุ้ยสาดอุ้ยกันไปกันมาพอเรานิ่งปุ๊บเขาก็งงว่าเอ๊ะทำไมเราเปลี่ยนไปเรานิ่งคันนี้พอเรานิ่งไปสักช่วงหนึ่งเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเหมือนพฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงไปค่ะสิ่งที่เขาเคยทำเหมือนที่รีเฟล็กเดิมๆอ่ะตรงนั้นอ่ะเขาก็เปลี่ยนไปเองนะคะจากการที่เราเริ่มต้นที่เราเปลี่ยนก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการที่ฟังกันหรือการที่เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกันหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มก่อตัวเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะไม่ทำพฤติกรรมเดิมๆกันแล้วเมื่อกี้นี้ตั้งแต่ตอนเริ่มนะพี่อ้อยแล้วพี่อ้อยพูดคำหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราปรารถนาดีกับใครเนี่ยเราปรารถนาดีเขาเราอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการหรืออย่างที่เราคิดว่าดีเนี่ยเราก็เลยอยากจะเปลี่ยนเขาแต่พี่อ้อยบอกว่า
จริงๆแล้วเราไม่เคยเปลี่ยนใครได้ใช่แต่คนเดียวที่เราเปลี่ยนได้คือตัวเราเองตัวเราเองค่ะแต่จนถึงจุดนี้ผมเห็นอะไรบางอย่างครับพี่อ้อยเออค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วการที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงใครเนี่ยเปลี่ยนได้นะอืมนะคะแต่ว่าเริ่มจากการเปลี่ยนเราเองก่อนอ๋อใช่ค่ะใช่ไหมค่ะคืออันนี้แย้งพี่วีนิดนึงพี่วีบอกเปลี่ยนเขาได้คือจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองค่ะหมายความว่าเราเปลี่ยนไปพอเราเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยทำให้เขาเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยทำให้เขาอ่ะอยากเปลี่ยนตัวเองค่ะใช่ไหมในที่สุดก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ใช่ใช่แต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี้ยสำคัญใช่ก่อนหน้านี้เท่าที่เห็นก็คือเราอยากจะปุ๊บเรามุ่งจะไปเปลี่ยนเขาอย่างเดียวเลยแต่จริงๆพอเราวกกลับมาเปลี่ยนใหม่เรามาเปลี่ยนตัวเราเองปุ๊บสิ่งนั้นน่าจะส่งผลกระทบต่อคนที่เราหวังดีจริงๆแล้วตอนเนี้ยและเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนจิตใจเขาจะเดิมอาจจะแข็งกระด้างเพราะรู้สึกไม่พอใจหรือว่าอะไรกับพฤติกรรมของเราเนี่ยมันจะเหมือนอ่อนนุ่มขึ้นเราฟังได้มากขึ้นแต่ประเด็นที่พี่อ้อยอยากย้ำเนี่ยมันมี2ประเด็นค่ะพี่วีประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าอย่ามุ่งแต่แก้ปัญหาคือการเปลี่ยนตัวเองเนี่ยคุณเปลี่ยนไปโอเคพ่อแม่เนาะเปลี่ยนไปทำให้ดีขึ้นอะไรที่ทำแบบเดิมไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป้าหมายต่างหากคือสิ่งที่สำคัญที่จะต้องมุ่งเน้นคือพี่อ้อยบอกว่าคำพูดที่ว่าหนูภูมิใจที่เป็นลูกแม่เนี่ย มันคือคำพูดที่พี่อ้อยอยากได้ยินจากปากลูกมันเป็นเป้าหมายสำคัญแทนที่จะแบบเนี่ยลูกมีปัญหานี่จะแก้ยังไงลูกมีปัญหานี่จะแก้ยังไงฉันจะปรับตัวยังไงคือทำไปนะคะในส่วนของตัวเองแต่ว่าให้โฟกัสเป้าหมายว่าเนี่ยวันหนึ่งนะฉันจะทำจนกระทั่งลูกเนี่ยพูดคำนี้ว่าหนูภูมิใจที่เป็นลูกแม่โดยวิธีการอยู่เบื้องหลังก็คือพี่อ้อยขอใช้คำว่าสร้างบัญชีออมใจกับลูกเดิมอาจจะไม่มีบัญชีนี้อยู่นะคะแต่เส้นทางเนี่ยที่เราเปลี่ยนตัวเองจนลูกสังเกตแล้วว่าเออแม่แบบนี้เราก็คุยกับแม่ได้นี่ก็คุยดีๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมันคือการค่อยๆสร้างบัญชีออมใจกับลูกค่อยๆสะสมไปใช่เพราะนั้นหนึ่งตั้งเป้าหมายอย่ามัวโฟกัสแต่แก้ปัญหาอันที่สองก็คือสร้างบัญชีออมใจกับลูกไม่เคยชมอะไรอย่างนี้เป็นต้นหาคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะหาแต่สิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงอยากจะพัฒนาเขาซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาก็ยังมีเรื่องดีๆแต่เราไม่โอ้ยมีทุกคนใช่ไหมมีทุกคนนะแล้วเราความที่เรามุ่งแต่จะแก้มันคือจะพัฒนาเขาจะนู่นเงี้ยไม่เห็นแต่ปัญหาเห็นแต่ปัญหาเห็นแต่เรื่องที่เขาไม่ดีอะไรเงี้ยเรื่องที่เขาดีเราก็เลยลืมชมใช่ค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะพี่อ้อยใช่ไหมหาเรื่องดีๆที่นั่นมาแล้วชมแล้วเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเขาเองด้วยใช่ไหมแล้วมีกำลังใจแล้วมันมีอันนึงที่พี่อ้อยคิดว่าตัวเองมีเขาเรียกว่าอะไรได้ทำสิ่งนี้ขึ้นพี่อ้อยใช้คำว่าคือเมื่อก่อนเราเป็นพ่อแม่ค่ะพี่วีปัจจุบันเราก็เป็นเนาะแต่ว่าเราอ่ะใช้บทบาทหน้าที่เหมือนอำนาจหรืออะไรประมาณเนี้ยพ่อแม่หรือเราอาจจะทำงานมีเงินก็ให้เงินซัพพอร์ตลูกคิดว่านั่นจะตอบแทนเวลาที่เราอาจจะมีให้ลูกน้อยชดเชยความรักอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือวิธีการที่เราเลือกแต่ว่าสิ่งที่หลังจากที่พี่อ้อยเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยพี่อ้อยคิดว่าเมื่อก่อนพี่อ้อยทื่อมากเลยนะคะพอลูกทำไม่ได้ฟาดลูกนู่นนี่ดูลูกอะไรเงี้ยคือตรงนั้นคือใช้หน้าอำนาจหน้าที่แม่อย่างด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องพอพี่อ้อยเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยพี่อ้อยเปลี่ยนตัวเองยังไงรู้ไหมคะพี่อ้อยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันเป็นศิลปะเราอะต้องฝึกฝนทักษะของการเป็นศิลปินเพื่อให้ลูกเป็นเพื่อนไม่ใช่ลูกเป็นลูกวันยังค่ำพอลูกเป็นเพื่อนปุ๊บแล้วเราก็มีทักษะของศิลปินคือแบบมีความสุขสนุกสนานเฮฮามองนอกกรอบนู่นนี่อะไรเงี้ยเอ้ยมันเปลี่ยนไปอ่ะสัมพันธภาพมันเปลี่ยนไปโอ้ความเป็นเพื่อนมันง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ค่ะ
ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะก็คือว่าเรามีความสัมพันธ์กับลูกเหมือนกับเป็นเพื่อนใช่เพราะว่ามันจะทำให้หลายอย่างจะนุ่มขึ้นแต่พี่อ้อยใช้คำว่าเป็นศิลปะนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็สังเกตว่าทำไมเด็กหลายคนนะพี่อ้อยเขาอยากอยู่กับเพื่อนไงใช่เพราะว่าเพื่อนเนี่ยสมมุติว่าเวลาที่เขาพลาดมาเนี่ยพ่อแม่เวลาที่ลูกทำอะไรพลาดมาเนี่ยโอ้โหโดนใช่ไหมแต่เพื่อนเนี่ยเพื่อนจะพูดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเนี่ยคือเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณระหว่างครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหพี่อ้อยได้แบ่งปันเคล็ดลับหลายเรื่องเลยนะแต่สำคัญเลยก็คือว่าเราจะต้องเริ่มรู้จักสังเกตนะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าสภาวะที่เป็นอยู่มันไม่ใช่นะเราต้องสังเกตแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราทำอะไรถ้ามันใช่มันก็ต้องดีกว่านี้ถ้ามันไม่ดีแสดงว่ามันไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ปุ๊บเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนที่ตัวเราเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอย่างน้อยที่สุดก็ไม่พูดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มันก็จะทำให้สถานการณ์ค่อยๆอ่อนนุ่มขึ้นค่อยๆดีขึ้นแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นใช่ไหมแค่อยากฝากอีกนิดนึงเวลาใกล้หมดแล้วคือพ่อแม่บางคนเนี่ยคือทุ่มเทเวลาแบบเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกเนาะสมัยก่อนพี่อ้อยยิ่งหนักคือทำงานประจำหาเงินเลี้ยงครอบครัวแล้วยังต้องไปหาเงินใช้หนี้อีกที่บอกว่าเป็นหนี้เป็น10ล้านที่สามีก่อขึ้นเพราะนั้นเวลาของการให้กับลูกเนี่ยพี่อ้อยแทบไม่ค่อยมีแต่ว่าสิ่งนึงที่พี่อ้อยอยากฝากวันนี้จากประสบการณ์เดิมที่ผ่านมาวันนั้นเนี่ยพี่อ้อยมองว่าคือพ่อแม่เนี่ยบางทีเนี่ยต้องยอมแลกบางสิ่งเพื่อให้ได้บางสิ่งถ้าวันนี้ลูกเราเริ่มห่างเหินเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องเริ่มติดเพื่อนมากจนไม่เอาอะไรแล้วหรืออะไรเงี้ยตรงนั้นนะคะอยากจะบอกว่าพ่อแม่ต้องยอมสละบางสิ่งคือเวลาที่คุณอาจจะมีน้อยคุณอาจจะต้องเพิ่มเวลาคุณภาพให้กับลูกคุยแบบเพื่อนกับเขาเรื่องราวที่เขาอยากคุยเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วคุยปุ๊บก็ไม่ใช่จะจ้องแต่จะสอนจะบ่นอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะอย่าถามอะทำอันนี้หรือยังทำไมได้เกรดแค่นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาค่ะคุยเรื่องสนุกที่ลูกอยากคุยหรือว่าทำกิจกรรมที่ลูกอยากเล่นด้วยกันค่ะแล้วเมื่อกี้นี้ผมจับได้อีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังก็คือน่าจะมีพ่อแม่หลายคนนะที่ทำงานหนักมากเลยเพื่อเน้นว่าจะหาเงินมาแล้วก็จริงๆแล้วก็จะบอกด้วยว่าที่ฉันทำงานหนักทุกวันนี้เนี่ยหาเงินมาก็เพื่อให้เงินให้แกใช้นี่แหละเนี่ยคำนี้ได้ยินบ่อยมากก็หาเงินมาให้แกไงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพี่อ้อยมาเสนอว่าจริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนจากการหาเงินมาให้ลูกเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการหาเวลามาให้ลูกคือแบ่งเงินน่ะก็ต้องหาก็ต้องหาแต่ก็ต้องเวลาก็สำคัญด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาที่สำคัญอยู่กับลูกก็คุยพูดคุยแต่ว่าไม่คุยไม่สอนไม่อะไรไม่สอนเลยไม่แนะนำไม่อะไรทั้งสิ้นใช่ไหมก็บางทีให้เขาสอนด้วยเออสอนแม่หน่อยสิอันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะทำแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจอันนั้นน่ะมันคือการคืนเวลากลับมาระหว่างแม่กับลูกค่ะเนี่ยครับคุณผู้ฟังจุดเริ่มต้นที่ผมถามปุ๊บแล้วพี่อ้อยพูดคำว่าคำที่อยากได้ยินมากที่สุดก็คือหนูภูมิใจที่เป็นลูกแม่เนี่ยจุดเริ่มต้นเมื่อกี้เราได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เกิดมุมมองวิธีคิดแล้วก็ลงตัวแล้วก็ทำยังไงนู่นนี่นั่นเนี่ยเวลากำลังจะหมดแล้วพี่อ้อยอย่าใจร้อนพี่อ้อยอยากบอกว่านิดหนึ่งว่าคุณพ่อคุณแม่อย่าใจร้อนก็คือพอเราอยากได้คำว่าหนูภูมิใจที่เป็นลูกแม่เราอยากให้ได้ยินปีหน้าบางทีอาจจะไม่นะคะเราอย่าใจร้อนเราต้องฝึกตัวเองด้วยอยู่ที่เราใช่ไหมของพี่อ้อยนี่ใช้เวลากี่ปีโอ้โหน่าจะแบบกว่าจะได้ยินคำนี้เยอะมากค่ะเพราะว่าเรามาจากคนละทิศเลยอ่ะน่าจะ
โอ้โห 7-8 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเลยค่ะกว่าจะค่อยๆทำใช้เวลา 7-8 ปีเพราะว่า 7-8 ปีพี่อ้อยอาจจะใช้เวลามากเพราะว่าพี่อ้อยไม่ได้เรียนรู้จากใครหมายความว่าพี่อ้อยพยายามแก้ไขตัวเองผิดๆถูกๆงูปลาสมัยก่อนรายการดีๆแบบนี้ก็ไม่มีครูอาจารย์ที่จะมาสอนเรื่องราวโรงเรียนพ่อแม่ก็ไม่มีอย่างที่บอกพี่อ้อยทำเองมันก็เลยผิดถูกใช้เวลานานแต่ครั้งนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ฟังตรงนี้แล้วเอาไปทำเนี่ยอาจจะใช้เวลาสั้นขึ้นแต่เพียงแต่ว่าอย่าคาดหวังว่าตั้งวันนี้พรุ่งนี้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะต้องค่อยๆแล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็สิ่งที่เราแบ่งปันเนี่ยมันก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จนะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่นี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วเอาไปลงมือทำหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยได้ผลไม่ได้ผลยังไงเนี่ยติดต่อสื่อสารกับเราได้นะใช่ไหมส่งเป็นคำถามมาหรือว่าแบ่งปันมาเป็นข้อความก็ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆที่เราสามารถติดต่อได้ในรายการนะครับหรือแม้กระทั่งทางโซเชียลมีเดียซึ่งผมวิรพงษ์ทวีศักดิ์นะและพี่อ้อยสุทธิราพรปิเปมก็เสิร์ชหาสมัยนี้เจอกันง่ายๆนะครับวันนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่าสนุกมากแล้วน่าจะมีประโยชน์มากนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์พี่วีนะครับพี่อ้อยสุทธิราพรบีเปมเราลาไปพร้อมกันครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.